เนี่ยพรบ.จ่ายแค่รักร้อยตายคุ้มครองลักแสนถ้าหากมีพรบ.จะได้รับความคุ้มครองแน่นอนถ้าเขาเป็นฝ่ายถูกกรณีทุพพลภาพถาวรก็ว่าสูญเสียอวัยวะจะได้รับการสินไหมทดแทนตั้งแต่200,000จนถึง500,000 บาทกรณีเสียชีวิตจะได้รับการสินไหมทดแทนสูงสุด500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตีระบุไว้สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนคปภ1186เนื้อเจ้าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ม่อห้องไม้สักถิ่นรักพระลอช่อแห่สีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามคำขวัญประจำจังหวัดแพร วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้คู่ความสุขการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากที่ทำการอาคารสถานีบ้านสองแควหมู่ที่7ตำบลป่าแม่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่จากนี้ไปจนถึงเวลา9นาฬิกาขอเชิญท่านรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยส่วนราชการพบประชาชนช่วงผู้ว่าแพร่พบประชาชนโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ห้องพระธาตุปีพันธ์ปู่เฮา
ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้ว่าแพร่พบประชาชนนะครับในช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับก็ติดตามฟังข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ทางจังหวัดนะครับจะได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนจะรับทราบเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่นำสู่การปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนนะครับของแต่ละจังหวัดจังหวัดแพร่บ้านเราก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่จะเป็นผู้นำที่กำหนดนโยบายนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับทางจังหวัดแพร่ครับส่วนในวันนี้นะครับก็ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านคุณากรพุทธชีรันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับที่ให้เกียรติเดินทางเข้ามาร่วมในรายการช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งก็มีประเด็นนะครับที่จะนำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับก็นะเป็นเรื่องที่บางเรื่องก็อาจจะยิ้มได้นะครับนะก็ประเด็นแรกคงจะเรื่องของหมูเด้งนะครับหมูเด้งแล้วก็เรื่องการซื้อทองออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดนะครับนำเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนเรื่องต้องรู้ก่อนถือศีลกินเจนะครับซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับการแล้วก็เรื่องของการจัดงานมหกรรมดนตรีสีสันนานะครับแล้วก็ประเด็นการที่จะจัดงานแพร่คราฟนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมถนนคนเดินนะถนนเจริญเมืองแล้วก็เรื่องของการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการจ่ายเงิน10,000 บาทให้แก่กลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็น่าจะไปปิดกันที่ประเด็นเรื่องของกินนะครับคือผับนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามครับช่วงนี้นะไปพูดคุยกับทางท่านคุณอาจารย์คุณชัยดานนะครับรองว่าราชการจังหวัดแพร่ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ครับผมก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับพูดกันแบบยิ้มๆหน่อยนะครับหมูเด้งน้องหมูเด้งนะครับก็ออกมาแบบน่ารักอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับท่านรองจะมีในส่วนรายละเอียดนะครับบอกว่าจังหวัดแพร่เราเนี่ยนะครับจะนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยนะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้นะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารยังไงครับก็ต้องบอกคุณนพดลเลยว่าตอนนี้ถ้าเราดูในสื่อออนไลน์ทั้งหมดก็จะต้องเห็น1ภาพที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน LINE ใน TikTok ในทุกๆสื่อใน YouTube ทุกคนตอนนี้ดังที่สุดคือเรื่องหมูเด้งครับถามว่าเอ๊ะหมูเด้งนี่ต้องถามท่านผู้ชมก่อนว่ารู้จักไหมตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จักหมูเด้งนี่ตกเขาเรียกตกแนวอย่างรุนแรงเนาะบางคนก็อาจจะสงสัยหมูเด้งหมูเด้งคืออะไรคำว่าเด้งเนี่ยแล้วก็หมูนี่เกี่ยวกับอะไรนะแต่ที่จริงไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูคือน้องฮิปโปแคลนะครับคือน้องฮิปโปแคลที่ตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยถึงขนาดที่เขาเรียกว่าคนดังๆเนี่ยใครไม่มีภาพกับหมูเด้งเนี่ยตกเทรนด์เลยครับผมว่าลิซงลิซ่าก็เอาภาพหมูเด้งมาถ่ายรูปกันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยครับผมก็ถึงขนาดที่ว่ามีชาวต่างชาตินะครับบริจาคเงินให้เลยนะครับดาราดังบินข้ามโลกมาเลยนะฮะบินข้ามโลกมาเพื่อมาต่อคิวไปที่สวนสัตว์เปิดเนี่ยโอ้โหต่อคิวแถวยาวตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าไปถ่ายรูปกับน้องหมูเด้งเนี่ยครับผมก็จะเป็นฮิปโปตัวเล็กๆที่น่ารักมากไอ้ปกติฮิปโปนี่ผมว่าก็ไม่ได้น่ารักมากนะแต่ว่าพอหมูเด้งปั๊บเห็นแล้วแม่มันเวลาดูใน TikTok เนี่ยมันหยุดดูไม่ได้เลยท่านครับเมื่อก่อนนี่บอกว่าไปเที่ยวแถวอะไรสวนสัตว์นะครับเนาะก็คงจะมีบ้างนะครับเนาะแต่ก็ไม่เท่าไม่น่ารักเท่าน้องหมูเด้งคือน้องหมูเด้งนี่เขาจะมีความแตกต่างจากฮิปโปแคละตัวอื่นๆซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าทางสวนสัตว์เปิดเขาพยายามสร้างมาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่น้องพะโล้น้องหมูตุ๋นน้องหมูหวานแต่ละตัวก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันแต่ถามว่าเอ๊ะถ้าทำไมครั้งนี้น้องหมูเด้งถึงดังแล้วดังถึงขนาดไปทั่วโลกเลย อันนี้มีคนวิเคราะห์บอกว่าเอ๊ะด้วยความแก้มสีชมพูแล้วความน่ารักของเขากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอันนี้อาจจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างจากฮิปโปตัวอื่น
แต่จะสังเกตเห็นได้ว่าน้องหมูเด้งเนี่ยนะครับไม่ดิ้นคือตอนที่เคารพธงชาติเคารพธงชาติยืนตรงแนวเลยน่ารักจริงนะผมก็แปลกอยู่เหมือนกันโอ้ใครยังไม่ได้ดูคลิปเคารพธงชาติเนาะโอ้อันนี้น่ารักจริงๆแล้วเวลาเขาเล่นกับพี่เลี้ยงเขาเนี่ยเขาก็จะมางับงับเราไม่รู้สึกฮิปโปเป็นสัตว์ที่ดุนะเป็นสัตว์ที่เจอตามธรรมชาติแล้วไม่ใช่ลูกๆหลานๆนะฟังคุณลุงไว้นะไม่ใช่วิ่งเขาไปเล่นกับฮิปโปเลยนะลูกนะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะน้องหมูเด้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่คนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแล้วเขาก็ฝึกกันมาอยู่กันมาคุ้นชินไม่ใช่สัตว์ที่เราจะลงไปจับเล่นเหมือนแมวที่บ้านอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนแต่วันนี้ที่จะมาสื่อเนี่ยคือพยายามจะสื่อให้เห็นถึงความอดทนของการใช้โซเชียลมีเดียของผู้เลี้ยงน้องหมูเด้งในการที่จะสร้างเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของสิ่งหนึ่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วก็เกิดความมีชื่อเสียงขึ้นมาได้คนเลี้ยงเนี่ยเขาพยายามพัฒนาตั้งแต่อย่างที่บอกอะน้องพะโล้หมูตุ๋นหมูหวานมาจนถึงหมูเด้งเนี่ยเขาอาศัยเวลาในการสร้างเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์หรือว่าสร้างอัตลักษณ์ตัวตนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความน่ารักแล้วก็สื่อสารไปยังพ่อแม่พี่น้องแต่คาดว่าเขาก็คงคิดว่าน่าจะดังในระดับประเทศแต่เขาโอ้โหตอนนี้ไม่น่าเชื่ออันนี้ไปถึงนานาชาติเลยต่างชาติก็เรียกว่าต้องบินมาทุกคนเกาะกระแสน้องหมูเด้งเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จังหวัดแพร่ของเราเนี่ยน่าสนใจว่าเอ๊ะเราเมื่อไหร่เราจะมีอะไรของจังหวัดแพร่เด้งแบบอย่างนั้นบ้างมันน่าคิดตรงเนี้ยฮะอย่างท่านรองพูดนะครับก็บอกว่าในเรื่องของการใช้เวลานะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีอะไรนะสอนให้ควายเนี่ยนะครับเตะฟุตบอลก็มีนะครับควายยิ้มก็มีนะครับมีมาหมดแล้วแต่ว่านะครับอยากจะให้มีอะไรที่อยู่ที่เมืองแพร่บ้างนะครับเราก็จะต้องบอกให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่แหละนะครับลองคิดดูนะท่านอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับหรือว่าในภูมิปัญญาของท่านนะครับนะก็สามารถที่จะคิดคนออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายิ้มได้นะครับเนาะกับน้องหมูเด้งนะซึ่งก็จะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดต่อนะครับครับก็ไปกันที่ประเด็นที่2นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของทางออนไลน์นะครับอันนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อทองนะครับในประเด็นนี้นะครับท่านรองคิดยังไงบ้างครับกระแสข้อมูลข่าวสารเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนมาจากเรื่องสนุกสุขสันต์มีความสุขตอนนี้เราเลี้ยวมาในมุมมองที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตือนในเรื่องพฤติกรรมมีของขายของที่เป็นของดีๆเนี่ยเยอะนะครับพ่อแม่พี่น้องขายออนไลน์นี่เยอะแต่ก็จะมีแทรกซึมในรูปแบบของการหลอกลวงในรูปแบบของมิจฉาชีพในการลงทุนออมทองการสูญเสียเงินอันเนี้ยวันนี้เลยจำเป็นที่จะต้องมาพูดเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวแพร่ของเราว่าวันเนี้ยเราทราบว่าสถานการณ์บนโลกใบนี้เริ่มคุกรุ่นมีหลายๆภูมิภาคตั้งแต่รัสเซียยูเครนแล้วตอนนี้ก็แพร่ความรุนแรงไปที่ตะวันออกกลางรอบอิสราเอลทั้งด้านเหนือด้านล่างด้านข้างเริ่มคุกรุ่นกันรุนแรงแล้วแล้วก็เวทีเอเชียก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่แนวที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆสาเหตุที่เราสื่ออันนี้เราต้องรู้ก่อนว่ามันจะมีเขาเรียกว่าค่ากลางของการแลกเปลี่ยนทุกประเทศใช้ค่าเงินที่ต่างกันดังนั้นมันจะต้องมีอะไรที่เป็นสื่อกลางเราก็มีหลายอย่างสมัยก่อนก็ใช้สื่อกลางเงินดอลลาร์ที่เขาเรียกว่าเพทโรดอลลาร์ค่าน้ำมันต่างๆจ่ายด้วยเงินดอลลาร์แล้วก็ไปๆมาๆตอนนี้โลกเริ่มแบ่งกันอย่างชัดเจนทำให้โลกหันกลับมาหาค่ากลางของสิ่งมีค่านั่นก็คือทองคำก็เลยมีการกักตุนทองคำทำให้ราคาทองตอนนี้แพงมากจากสมัยก่อนคุณนพดลเด็กๆจำได้ไหมทองบาทเท่าไหร่โอ้400ได้มั้งครับโอ้เห็นไหมเขาบอกว่าเงินเดือนเนี่ยพันกว่าบาทซื้อทองได้2บาทกว่าๆครับใช่ไหมครับต้องบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนว่าเงินบรรจุใหม่นะฮะค่าการบรรจุใหม่เนี่ยซื้อทองได้2บาทกว่าอันนี้คือประมาณในช่วงอายุของเราใช่ไหม400 600พันกว่าปัจจุบันบาทละเท่าไหร่บาทหนึ่ง3 40,000 40,000ผมถามว่าเด็กมันจุใหม่เงินเดือนเท่าไหร่ฮะตอนนี้ ซื้อได้ไม่ถึง1บาทนั้นแปลว่าอะไรพ่อแม่พี่น้องต้องหันกลับมามองโอ้
เอ๊ะรองคุณากรพูดอย่างนี้ให้ไปซื้อทองหรือเปล่ากำลังจะสื่อว่าใช่ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้หันกลับมาถือนั่นก็คือทองคำเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นค่ากลางไม่ว่าจะไปประเทศไหนคุณก็ขายได้ดังนั้นก็มีคนที่เห็นมุมมองตรงนี้แล้วก็เอามาเป็นเอามาเป็นการออมเขาเรียกว่าการออมทองมันก็จะมีการออมในหลายรูปแบบวันนี้ทางจังหวัดก็จะมาสื่อสารให้เห็นว่าแน่นอนเราเห็นใจพ่อแม่พี่น้องว่าตอนนี้ทองมันราคาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอีกเมื่อไหร่ที่สถานการณ์โลกคุกรุ่นรุนแรงทองจะราคาขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของวิถีของโลกใบนี้แต่ว่าการที่ท่านรู้ทันอย่าเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่าให้ความบางครั้งเนี่ยความหวังดีของตัวท่านเองในการที่จะลงทุนออมเงินอะไรบางอย่างซื้อทองซื้ออะไรเนี่ยเป็นช่องทางทำให้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามามีบทบาทของท่านได้วันนี้ถึงพยายามที่จะมาสื่อสารหลายๆร้านพยายามใช้คำกำกวมในการขายเดี๋ยวนี้เราไม่ไปซื้อของที่ร้านละเราซื้อของออนไลน์กันแน่นอนทองก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ซื้อออนไลน์ได้ก็มีหลายๆร้านที่เป็นสื่อแล้วก็อธิบายให้เห็นถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้ถ้าเราจะซื้อทองบาทนึงเนี่ยตามหลัก 40,000 กว่าบาทค่ากำเนิดอีกมันก็ต้อง 40,000 เศษๆอยู่แล้วล่ะไปๆมาๆบอกเฮ้ยบางร้านบอกเนี่ยสามารถซื้อออมทองได้บาทนึง 23,000 ครับเรายังไม่ทันฟังจบเรากดซื้อทันที23,000เฮ้ยอุ้ยราคาถูกเอ๊ะลืมนึกราคาทองต้นทุนมันเกือบ 40,000 อยู่แล้วมันจะเป็นไปได้ไงที่เราจะซื้อทองบาทนึง 23,000 และไม่ทันได้คิดมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีที่ทำให้เรารู้ทันมิจฉาชีพ1เนี่ยถ้าเราจะเลือกผ่อนทองแน่นอนเดี๋ยวนี้บาทละเกือบ 40,000 มันซื้อทีเดียว1บาทนี่ยาก50ตังค์ที่เหลือก็ไม่มีกินทั้งเดือนครั้งแรกประเด็นที่1เราจะต้องเลือกผ่อนกับผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ที่มีชื่อเสียงที่มีประวัติยาวนานมียี่ห้อพูดง่ายๆทองแต่ละอันเนี่ยเขาจะมียี่ห้อเขาจะสแตมป์ถูกต้องไอ้ชื่อร้านถูกต้องไม่งั้นก็มีรหัสบินใบเสร็จที่แน่นอนแล้วก็แน่นอนนะฮะบาทนึงมันเกือบ 40,000 มัน 30,000 ปลายๆเนี่ยเวลาเขาขายมันก็ต้องบวกไปอีกหน่อยนึงถ้าเขาจะขายในราคา 35,000 อันนี้ก็ต้องรู้เลยว่าเอ๊ะต้องถามกับเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่ครับเพราะเปอร์เซ็นต์ทองของระดับสากลมันก็ 99.9 กว่าในขณะที่เมืองไทยเนี่ยมันบางทองถ้าเป็นตลับพระอะไรมันก็จะดรอปลงมาเหลือ95บาง93บาง96บ้างทองก็มีคุณค่าเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันดังนั้นเวลาซื้อเนี่ยท่านต้องถามรายละเอียดของสิ่งที่ท่านซื้อเรื่องที่2เลือกลงทุนกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่มีตัวตนอยู่ชัดเจนมีสำนักงานมีบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันนี้เป็นสิ่งที่2ท่านต้องตรวจสอบครับนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้แหละนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับท่านจะต้องช่างใจคิดนะครับอย่าไปว่าท่านจะต้องถ้าจะเล่นทองท่านต้องคงจะรู้จริงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคานะอย่างน้อยเนี่ย 3-40,000 นะครับเนาะเขามาให้สัก 32,000 อย่างเงี้ยท่านก็ดีใจบอกว่าอู้จะเราจะไปขายเนี่ยได้กำไรแล้วนะครับได้ 6-7,000 แล้วถ้าซื้อ2บาทมันไม่ดีครับผมถ้าบางคนเนี่ยบอกว่า10บาททุ่มไปเลยนะครับ10บาทก็ 300,000 กว่าละ 300,000 เสร็จละนะครับถ้าว่าโดนหลอกก็นะใช่ไหมหนักใจทีหลังการซื้อเนี่ยต่อให้10บาทเนี่ย10บาทก็มีหลายแบบ10บาททองแท่งมีเหมือนกัน10บาททองแท่งก็ราคาหนึ่ง10บาทสร้อยคดกริดก็อีกราคาหนึ่ง10บาทสร้อยธรรมดาก็อีกราคาหนึ่งนะ10บาทเหมือนกันแต่สร้อยธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่ดูมีความสวยงามสลับซับซ้อนนั่นแปลว่าเขาใส่น้ำประสานทองเยอะถ้าเป็นคดกริดก็จะเป็นลายทื่อๆธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นทองที่เวลาขายต่อมันก็จะถูกหักน้อยหน่อยส่วนถ้าเป็นทองแท่งอันนี้10บาทแต่ว่าถ้าเป็นทองแท่งสากล 99.9 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะไม่มี1บาทก็จะไม่มี10บาทนะก็จะขายเป็นกิโลขึ้นไปดังนั้นถ้า10บาทเป็นทองแท่งแปลว่าเป็น10บาททองแท่งแบบที่ขายในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ทองพื้นฐานในการซื้อเราก็ต้องรู้ทันอันที่3ตะกี้ไปแค่2ข้อข้อที่3ก็คือถ้าท่านจะซื้อทองเนี่ยหรือซื้อถ้าท่านมีเงินเยอะๆท่านซื้อเป็นทองแท่งท่านก็ต้องรู้ว่าทองแท่งเนี่ยมันก็จะต้องซื้อกับผู้นำเข้าทองที่มีความเชื่อถือได้โดยเฉพาะทองสากลที่ถือไปขายต่างประเทศได้เลยเนี่ยคือทองที่เป็นกิโลไม่ใช่ทองเป็นบาท5บาท10บาทอย่างเงี้ยเขาเรียกทองแท่งของเมืองไทยถือไปขายต่างประเทศถูกหักเยอะ
อันนี้ก็จะเป็นความรู้แล้วก็แนะนำให้ท่านเช็คในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียในการตรวจสอบทุกครั้งว่าบริษัทอันนี้เป็นบริษัทนำเข้าที่มีรายละเอียดกระบวนการในการจัดซื้อกระบวนการในการซื้อหาถูกต้องตามหลักของการนำเข้าส่งออกหรือไม่อันนี้เป็น3ข้อที่จะแนะนำทุกท่านนะครับครับผมถือว่าเช้าวันนี้นะครับท่านได้รับความรู้เต็มๆเกี่ยวกับเรื่องของทองนะครับอันนี้ทองคำจริงๆนะครับท่านรองเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะแล้วก็เอานำไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าทำยังไงจะไม่ถูกหลอกนะครับจากมิจฉาชีพด้วยสำคัญที่สุดเลยเวลามิจฉาชีพเขาจะหลอกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาจะทำยังไงรู้ไหมเขาจะหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการปิดบังพยายามไม่ระบุว่าผู้ซื้อจะต้องวัยนี้อายุเท่านี้จำกัดมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆนานาค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นหลักเลยพอเราดูโอ้ยฉันเข้าขายแล้วฉันซื้อได้ต่อไปอันนี้อันที่สองคือราคามันจะต่ำกว่าราคาท้องตลาดมันจะแทบเป็นราคาที่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วผลตอบแทนที่มันสูงเกินค่าความเป็นจริงอันนี้ให้ระวังไว้และอันที่3ลักษณะการออมเป็นการเปิดรับตัวแทนมีแม่ขายเน้นการสร้างเครือข่ายจริงต่างเหล่านี้พอมันเริ่มมีความสลับซับซ้อนขอให้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าจะมีสิทธิ์เป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือไม่ประเด็นที่4ช่วงแรกจะมีการจ่ายปันผลได้ทองจริงซื้อ1บาทโอ้ยมาราคาถูกแล้วเป็นทองจริงด้วยแต่พอซื้อ10บาทเข้าไปหน้าละโดนละเริ่มโดนตรงทองเยอะๆเนี่ยและข้อที่5เมื่อมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเงินลงทุนมากขึ้นแน่นอนเริ่มไม่รับสายโทรไปสายไม่ว่างโทรไปโอ้ยติดประชุมไอ้ยุ่งอยู่อย่างเงี้ยเตรียมได้เลยนะฮะ5ข้อที่เป็นลักษณะที่เข้าข่ายการโกงของมิจฉาชีพในปัจจุบันครับผมก็บอกว่าสุดท้ายก็คือหนีแน่นอนนะครับนั่นหนีของมีราคาหากพี่น้องประชาชนนะครับพบในเรื่องของพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับเราก็ตั้งก่อนนะครับว่าตั้งใจไว้ก่อนว่าจะต้องเป็นมิจฉาชีพนะครับอันนี้คือตั้งข้อสงสัยกันไว้ก่อนเลยนะครับเราต้องคิดวิเคราะห์ในหลักการ5ข้อตามที่ท่านรองได้แนะนำกับพี่น้องประชาชนไปนะครับครับก็คงจะไปประเด็นในเรื่องของการที่เราจะมีการขับเคลื่อนนะครับในกิจกรรมนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่นะครับก็คือการจัดงานมหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ท่านรองครับ เป็นล้านนามิวสิกเฟสติวัลซึ่งทางจังหวัดจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้านะครับวันที่1ถึง3พฤศจิกายนตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงหรือ 15.00 นเป็นต้นไปที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9หรือสนามหลวงเมืองแพร่ของเราจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม4จังหวัดครับของจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่แล้วก็น่านมีการประชันวงดนตรีพื้นเมืองประชันกลองพื้นบ้านประชันวงดนตรีชาติพันธุ์แล้วก็มีการเล่นดนตรีลูกทุ่งเยาวชนสตริงโฟกซองคอนเสิร์ตแล้วก็สำคัญที่สุดคือห้ามพลาดกับการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยนะครับโดยจังหวัดแพร่ของเราก็มีการชิงถ้วยซึ่งเป็นถ้วยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดงานแล้วก็จะมีศิลปินมาด้วยวันที่1ก็มีคุณตู่ดารณีซึ่งผมเป็นแฟนคลับตัวยงเลยเดี๋ยวจะต้องไปติดตามวันที่2ก็มีไรอันกาดบัณฑิตนะครับวันที่3ก็จะเป็นวงเวลแล้วก็ดออันนี้ก็จะเป็นวงดนตรีที่มีสตรีทฟู้ดมีร้านอาหารมาให้ชิมมากกว่า30ร้านเลยทีเดียวในงานที่จะมีขึ้นในวันที่1ถึง3พฤศจิกายนนี้นะครับเวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปก็คือ 15.00 นที่ส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ครับผมร้านอาหารนี่มาจากต่างจังหวัดมีไหมครับโอ้เยอะเลย30ร้านนี่มีทั้งในแพร่และนอกแพร่มีมาหมดเลยวันนี้ก็เตรียมความพร้อมเราลุยกันหลังกินเจโอ้เรายังไม่ได้พูดถึงกินเจครับย้อนไปนิดนึงแล้วกันครับผมเรื่องกินเจช่วงนี้สุขภาพแล้วก็ได้บุญกุศลครับคุณนพดลทันเจมั้ยฮะก็นิดหน่อยครับผมทานบ้างไม่ทานบ้างนะน่าจะคล้ายๆผมชอบทานเจแต่ใส่น้ำปลาพริกคือการทานเจเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงการถือศีลเขาเรียกว่าถือศีลกินเจแต
ังนั้นเนี่ยการกินเจของเราเนี่ยก็จะต้องงดเว้นเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์หรือผักที่มีกลิ่นฉุนต้องงดหมดแอลกอฮอล์งดหมดเราจะทำจิตใจให้สงบในช่วงนี้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการล้างท้องแล้วก็กินผักผลไม้นะครับสิ่งที่วันนี้จะมาแนะนำท่านผู้ฟังก็คือหลายๆคนทานเจแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกหิวเอ๊ะทำไมทานแล้วอ้วนจัง วันนี้ก็จะมาให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะยึดติดกับรสชาติพอสมควรดังนั้นเนี่ยรสชาติของอาหารเจในปัจจุบันเขาจะปรุงแต่งกันค่อนข้างเยอะการทอดที่ใช้น้ำมันเยอะมากหรือว่าการปรุงแป้งให้เป็นแป้งที่มีรูปแบบที่คล้ายกับเนื้อสัตว์อันนี้จะมีสารปรุงแต่งที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำถ้าจะทานก็ทานอาหารเจที่เป็นอาหารเจพื้นที่มีรสจืดไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเป็น3ชั้นเจอะไรที่มันมีการใช้สารสังเคราะห์ปรุงแต่งพวกแป้งหลายๆชั้นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มีสารฟอสฟอรัสมันจะมีตัวโซเดียมเพิ่มความเค็มเข้าไปเพิ่มความอร่อยเข้าไปต่างๆนานเนี่ยมันก็จะมีผลต่อผู้ป่วยโรคไตแล้วก็คนที่มีภาวะไขมันเส้นเลือดสูงอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นขออนุญาตเป็นคำแนะนำว่าถ้าเราทานเจแล้วก็ควรจะทานเจแบบดั้งเดิมก็คือทานเจที่มีรสจืดแล้วก็ทานเจที่ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยวิ่งกลับไปสู่ความสมดุลเดิมแต่ไม่ใช่ทานเจทั้งทีก็ต้องทานให้อร่อยทุกอย่างปรุงแต่งปรับเปลี่ยนให้เหมือนเนื้อสัตว์หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับครับผมก็อย่างเช่นในส่วนของการกินเจนะครับอย่างพี่น้องประชาชนก็ฟังเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราเป็นคนเมืองนะครับก็จะกินแบบง่ายๆนะครับเราจะทำพฤติกรรมแบบว่าเป็นการกินเจก็คือกินผักใช่ครับนะปรุงผักอย่างปรุงผักธรรมดาเนี่ยครับน้ำพริกนี่ใส่ได้ไหมครับน้ำพริกก็เค็มแล้วครับจริงๆเนี่ยนะเขาโอ้มันจะคือเราติดรสชาติความอร่อยอยู่ละครับผมแต่จริงๆแหมระยะเวลาสั้นๆเองเพียง10 กว่าวันเนี่ยการทานเจเราก็ควรจะทานแต่พอดีพยายามไม่ทานสารปรุงแต่งที่เปลี่ยนวัสดุจากแป้งให้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่แปลกธัญพืชก็ต้องเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเข้ากล้องขนมปังโฮลวีตอะไรพวกนั้นน่ะที่เป็นเจนะแล้วก็ไม่ควรจะเติมความหวานลงไปไอ้พวกแป้งไขมันของทอดอาหารรสหวานรสเค็มทั้งหลายนี่ต้องหยุดเลยทานเจนี่ควรจะต้องงดเปลี่ยนเป็นทานพวกต้มนึ่งตุ๋นยำลวกอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าแล้วก็บางคนบอกแหมฉันทานผลไม้ผลไม้คือทุเรียน แม่ทุเรียนมะม่วงสุกเงาะน้อยหนาพวกนี้ต้องงดนะฮะถ้าทานพวกนี้ไปน้ำตาลท่านก็จะขึ้นแล้วแป้งท่านก็จะเยอะเปลี่ยนมาทานเป็นผลไม้หวานน้อยไม่ว่าจะเป็นแตงโมชมพู่ฝ้าหลังอะไรพวกเนี้ยที่ดีต่อสุขภาพมันก็ไหนๆ10 กว่าวันนะไอ้พวกสารต่างๆสารบอแรกที่อยู่ในลูกชิ้นสารก่อมะเร็งอะไรทั้งหลายเนี่ยพยายามลดไปบ้างนะครับ10 กว่าวันช่วงนี้ก็ผลไม้ของจังหวัดแพร่ก็จะมีรังสาดใช่ครับรองกองที่บ้านสวนเขื่อนนะครับตำบลสวนเขื่อนสำคัญอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับระดับทราบแล้วก็หาซื้อกินได้นะครับตอนนี้มีหนึ่งสิ่งที่เป็นเขาเรียกอาหารแห่งอนาคตมาแนะนำอะไรครับผมนึกไม่ออกเขาเรียกไข่ผําเคยได้ยินไหมครับผมไข่ผําเคยได้ยินครับมันจะเป็นเหมือนผงเขียวๆอ่ะที่เขาเอาไปชงเม็ดมันเนี่ยถ้าว่าจะเหมือนกันเลยเม็ดทรายแต่ถ้าว่านี่ไปปุ๊บเหมือนไข่ปลานะครับมันจะเขียวๆอ่ะเหมือนที่เราคืออะไรต้องบอกเลยว่ามีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยแล้วไข่ผําเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาหารเจที่เรียกว่าสุดยอดเลยนอกจากเป็นอาหารเจที่สุดยอดแล้วนี่ยังเป็นอาหารแห่งอนาคตด้วยลองจินตนาการว่าถ้าวันนึงโลกของเราเนี่ยมีมลภาวะเยอะดังนั้นเราต้องเลือกปลูกหรือเลือกเลี้ยงอะไรที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและตอบสนองต่อปริมาณอาหารที่มีความต้องการมากขึ้นไข่ผําเนี่ยเลี้ยง 3-5 วันเนี่ยปริมาณการเกิดของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าขึ้นไปเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเคยกินอยู่นะครับแล้วก็มีที่บ้านล่ะนะครับพ่อแม่นะทำให้กินแต่ตัวเองทำไม่เป็นแล้วตอนนี้นะมันจะเป็นอะไรที่แปลกเราไม่คุ้นเคยไข่ผํานี่นอกจากจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วแล้วเนี่ย
ยังมีโภชนาการสูงมากด้วยมีตั้งแต่เส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กวิตามิน A B โดยเฉพาะสำคัญที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกคือมีวิตามิน B12 ด้วยปกติคนทานเจคนทานมังสวิรัตเนี่ยจะขาดวิตามิน B12 ครับผมแต่ว่าตัวไข่ผําเนี่ยเขามีครับอันนี้เราเอาไปเข้าเมนูเจได้ไหมครับอันนี้ได้ไข่ผําเนี่ยได้เลยไข่ผําเนี่ยได้แต่ว่าต้องเอาไปผสมในรูปแบบที่ปัจจุบันการบริโภคไข่ผําเนี่ยถ้าเราจินตนาการตามก็เหมือนผงสีเขียวๆมันก็จะมีรสค่อนข้างเค็มๆมันๆนิดนึงแต่มันจะฝืดคอวิธีการบริโภคเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือเอาไปเติมในสิ่งที่เรากินอยู่ตามปกติเช่นเติมในข้าวคลุกในโปรตีนเชคเติมในเครื่องดื่ม อย่างนี้ คือการบริโภคไข่ผําในอนาคตเนี่ยเรากำลังจะรอทางภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยพัฒนาไปสู่การบริโภคไข่ผําที่ได้มาตรฐานเช่นสมัยก่อนการทานสาหร่ายแล้วก็ทานสดๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะพัฒนาการสาหร่ายมาเป็นสาหร่ายแผ่นแล้วก็จากนั้นมาเราถึงทานสาหร่ายเด็กรุ่นใหม่รู้จักสาหร่ายในลักษณะสาหร่ายแผ่นครับอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีพัฒนาการของอาหารในแต่ละอย่างครับผมก็ถ้าว่าท่านลองบอกว่าเป็นแผ่นเนี่ยก็คือข้าวเกรียบนี่ข้าวเกรียบเตานะครับเขามันรูปแบบได้แต่ว่าปริมาณการบริโภคเนี่ยมันก็จะแป้งเยอะไปหน่อยดังนั้นตัวไข่ผําที่มีประโยชน์มันจะต้องเป็นตัวไข่ผําที่มีปริมาณในชิ้นนวัตกรรมใหม่อันเนี้ยที่เราจะเปลี่ยนจากไข่ผําผงๆเนี่ยเป็นไข่ผําผลิตภัณฑ์ที่จะให้คนบริโภคเยอะเนี่ยมันต้องมีอัตราส่วนที่เยอะพอสมควรที่บริโภคแล้วจะได้ประโยชน์ต่อไข่ผําอันเนี้ยเนื่องจากการบริโภค100กรัมพลังงานแค่8แคลอรี่เองมันเหมาะสมเหมาะมากสำหรับคนลดความอ้วนเป็นอาหารแห่งอนาคตทานแล้วมีประโยชน์ B12 เนี่ยโอ้โหอันที่แนะนำเลยว่าถ้าเราจะต่อยอดอะไรสักอย่างเนี่ยไข่ผําน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเพราะว่าเหมาะกับการเลี้ยงแล้วเลี้ยงง่ายโตง่ายอันนี้มีนักวิจัยที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็นำมาแนะนำให้ว่าถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถไปเสิร์ชดูใน YouTube ที่เขาแนะนำเกี่ยวกับไข่ผําพวกนี้ได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเศรษฐกิจนะครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะศึกษาแล้วก็นะครับเนาะหามาแล้วก็เอาไปเลี้ยงนะครับเนาะไปเลี้ยงนะเพื่อที่จะได้อาหารอีกหนึ่งเมนูนะครับเนาะเอาไปกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการงานแพร่คราฟครับผมท่านครับมีหลายงานช่วงนี้จะมีแพร่คราฟก็จัดงานด้วยแล้วก็จะมีงานแพร่แข่งจดอันนี้เริ่มต้นด้วยประชาสัมพันธ์แพร่แข่งจดก่อนครั้งที่3เราจะจัดงานวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้นะฮะพฤศจิกายนนี้คือเดือนหน้าเราจะมีกิจกรรมเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ทำไม GI เล่าแป้เราทำไมต้อง GI ด้วยโอ้โหนี่บอกเลยแพร่ของเราเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผิดแนวทางไปไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีห้องท่องเที่ยวมีห้องการเดินทางมีห้องอะไรต่างๆแล้วแพทย์เราจะต้องเป็นห้องเขาเรียกห้องแห่งความสุขของประเทศไทยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ GI เล่าแพทย์ของเราจะไม่มีบทบาทในเรื่องนี้ถ้าแพทย์ของเราจะเป็นห้องอะไรในประเทศไทยสักห้องหนึ่งเราน่าจะเป็นห้องแห่งความสุขและเนี่ยจะตอบโจทย์เพื่อยกระดับมูลค่าสุราพื้นถิ่นตรงเนี้ยที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะไปยังไงกันต่อเป้าหมายจังหวัดแพร่ของเราไปยังไงกันต่อยังไม่พอแพร่แข่งจดยังมีคอนเสิร์ตทุกคืนด้วยและมีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศณลานเพลินอีซูซุแพร่นะครับครับผมเราจะมีคอนเสิร์ตกันวันที่8มีวงSL Music วันที่9มีวงต้นข้าวอาสยามวันที่10จะมีวง The Time โอ้โหอันนี้เรียกว่ามีคอนเสิร์ตกันตั้งแต่วันที่8วันที่9แล้ววันที่10พฤศจิกายนนี้เลยทีเดียวที่ทางแยกสวนลานสวนเพลินเหรอลานเพลินลานเพลินอิสุของจังหวัดแพร่นี่นะครับแยกทางถนนพญาพลตรงนั้นนะครับผมไปเจอกันพ่อแม่พี่น้องเราไปเจอกันที่งานนี้นะครับ8 9 10พฤศจิกายนนะครับอีก1เดือนอีก1เดือนเต็มๆแล้วก็เดือนธันวาคมก็มีอีกเดือนธันวาคมก็มีงานอีกงานแพร่คราฟต์เราก็จะมีวันที่จัดงานก็จะเป็นวันที่67และ8ธันวาคมอันนี้เป็นเดือนธันวาปลายปีนะครับก็จะมีเขาเรียกจัดงานภายใต้ธีมห้อมปล่อยรอยยิ้มเป็นคอนเซปต์ของเราที่จะนำรอยยิ้มบรรยากาศการนั่งเล่นหลังสวนบ้านของเรามาพบปะพ่อ
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนครอบครัวงานคราฟต์ต่างๆนานาจะเป็นงานผ้าที่เราจะมาดูซิว่าเอ๊ะจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยผ้าไปถึงไหนแล้วครับผ้าม้อห้อมที่บอกโอ้ยม้อห้อมเป็นของโบราณของดั้งเดิมเรามาดูแพร่คราฟต์วันที่6 7 8ธันวาเนี่ยท่านจะได้เข้าใจว่าผ้าม้อห้อมของเรามันโกอินเตอร์ได้ยังไงครับเมื่อก่อนบอกว่าเป็นผ้าม้อห้อมย้อมครามนะครับต่อมาเป็นผ้าม้อห้อมฟอกนะครับฟอกแล้วก็มีผ้าม้อห้อมมัดย้อมใช่มัดย้อมเนาะอันนี้ก็มีการคิดค้นการผลิตนะครับหลายๆรูปแบบนะครับทำให้เศรษฐกิจเมืองแพร่เนี่ยหมุนเพราะว่าผ้าม้อห้อมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยแอบกระซิบคุณนพดลไปว่ากระซิบแรงๆครับคุณฟังจะได้รู้กระซิบแรงๆเลยนะดังๆเลยนะตอนนี้แนวโน้มทั่วโลกใบนี้เขาวิ่งไปหาความเขาเรียกว่าการใช้ที่เป็นอุตสาหกรรมให้น้อยลงการอะไรที่เป็นงานฝีมือที่ทำจากมือเนี่ยราคาจะแพงแล้วคนวิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยนอกจากจะใช้มานานแล้วยังมีการต่อยอดไปถึงจุดที่เรียกว่าคนทั่วโลกวิ่งเข้าหาเราจะสังเกตเห็นถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือประเทศดังๆญี่ปุ่นก็ได้เสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าที่มีลายสีพื้นๆแล้วก็เป็นการย้อมไม่ใช่สีสูตรฉูดฉาดแบบแป๊ดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเขาเน้นเอิร์ธโทนหรือว่าโทนที่มีความอบอุ่นเย็นใจการแต่งตัวเขาจะเป็นผ้าธรรมชาติผ้าฝ้ายเน้นความสบายในการใส่เดี๋ยวนี้มันวิ่งกลับมาหาเราแล้วงานไม่ว่างานของอาจารย์ช้างหรืองานของใครของจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยนะศิลปินที่เกี่ยวกับแพร่ค้าต่างๆนานาเนี่ยต่อยอดสิ่งเหล่านี้ให้ได้คุณภาพอันนี้ผมซื้อมาแล้วทั้งสองแบบนะของราคาแพงแบรนด์ต่างประเทศก็เคยซื้อใช้แล้วของแพร่เราเนี่ยผมก็ซื้อใช้ผมบอกเลยนะของแพร่เราไม่ได้ด้อยกว่าของนานาชาติเขาเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือราคาที่ต่างกันแบบมหาศาลของเราราคาถูกมากแล้วคุณภาพเนี่ยผมบอกเลยบางตัวเนี่ยผมใส่ผมยังชอบมากกว่าอีกครับแล้วความเข้าผิวขนาดที่เท่ากับของเราครับเข้าทรงคนไทยตัดนี่ยังไงก็เข้าทรงมากกว่าอยู่แล้วเวลาไปซื้อต่างประเทศบางทีมันหลวม ไอ้นั่นหลวมไอ้นี่ครับมันก็ไม่เข้าทรงของเราเนี่ยเราจัดทรงได้หมดเลยนะครับรูปแบบผ้าม้อห้อมแบบโบราณก็จะมีความกว้างของแขนเพื่อให้ทำงานถนัดแต่สิ่งเหล่านี้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยความสวยงามเริ่มเข้ามาจับดังนั้นเสื้อม้อห้อมรูปแบบใหม่เรียกว่างานคราฟต์เนี่ยพัฒนาไปถึงจุดที่เรียกว่าจะแฟชั่นก็ได้จะเอามาใช้ในการทำงานปกติชีวิตปกติก็ได้สีไม่ตกแน่นอนแล้วมีความหลากหลายมีความดูแล้วใส่แล้วมันเวลาเดินไปต่างประเทศนี่เราเดินด้วยความมั่นใจและมันภูมิใจนะโอ้มันเท่อะมั่นใจมันเท่นะ ผมใส่เสื้อของจังหวัดแพร่เราที่ทอมืออะโอ้เวลาพันคอไปหรือใส่อะไรไปโอ้ยเขาถามต่างประเทศนี่เขาดูรู้นะฮะเพราะว่าเสื้อที่เป็นเสื้อที่ทำจากมือเนี่ยมันไม่ได้เรียบเท่ากันทั้งตัวสีเป๊ะทุกอย่างเป๊ะหมดโอ้โหอันนี้ไม่ได้ละปัจจุบันมองหาความที่ตะปุ่มตะป่ำความไม่เสมอความที่มีได้โป่งมานิดๆไอ้นั่นน่ะเขากลับมองเป็นความมีคุณค่าของเสื้อของคุณความมีคุณค่าของผ้าของคุณที่มันเป็นชิ้นเดียวในโลกใบนี้ไม่ใช่ทำมาเหมือนกันเป็นหมื่นๆตัวความมีคุณค่าคือตัวเดียวตัวเนี้ยถักทอและร้อยเรียงมาเพื่อคุณครับอันนี้คือคุณค่าของงานแพร่ค้าที่เราจะจัดให้ทุกคนฮะครับผมนะผ้าดังๆของเราก็นะผ้าด้นมือนะครับเนาะอันนี้ก็ทำด้วยมือใช่เนาะถักลายดอกนะครับด้วยมือนะผ้าตีนจกนะอันนี้ก็อยู่ที่อำเภอรองนะครับหลายๆจุดของจังหวัดแพร่ละนะที่เราจะเอามารวมกันใช่ครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชิ้นเดียวในโลกเพื่อคุณและทุกอย่างอยู่ในงานแพร่ครับครับผมอันนี้ก็นะเป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเตรียมตัวนะครับช่วงนั้นก็อากาศน่าจะหนาวนะครับอากาศก็คงจะดีนะคงจะได้พาเพื่อนๆนะครับหรือว่าประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาติก็แล้วกันนะครับเนาะถ้าชาวต่างชาตินี่ท่านต้องถนัด
ภาษาใช่อันนี้ก็ต้องรับรองเลยว่าอากาศหนาวแน่ปีนี้เห็นเขาบอกว่ามีคนทำนายนะไม่รู้จริงหรือเปล่ารอดูแล้วกันว่าปีไหนที่น้ำเยอะปีนี้น้ำเยอะมากปีไหนที่น้ำเยอะรับรองแล้วอากาศจะแปรผันตามปริมาณน้ำคือปีนี้ตีความได้เลยว่าหนาวมากครับแคล้นหนาวมากนะครับปีนี้จะเป็นปีที่เราจะไปนั่งชิลๆกันบรรยากาศอย่างที่บอกแพร่เราอาจจะเป็นห้องหลายๆห้องของประเทศไทยไม่ได้แต่หนึ่งห้องที่เราต้องเป็นคือห้องแห่งความสุขของประเทศไทยครับผมอันนี้จะนำมารวมกันได้ยังไงนะครับเราก็คงจะต้องได้รับความร่วมมือกับพี่น้องผู้ประกอบการนะครับเนาะหลายๆท่านหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ครับครับไปที่ถนนเจริญเมืองครับท่านทุกเย็นวันอาทิตย์แรกของทุกเดือนคนเดินคนย่างคนเจียวเคยเดินคนเดินครับผมเดินบ่อยอยู่เดินบ่อยไม่บ่อยครับทุกเย็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเราจะมีถนนคนเดือนคนเดินเมืองแพร่นะครับเราจะมีถนนคนเดินเมืองแพร่ที่เราจะเชิญทุกท่านไปพักผ่อนหย่อนใจอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายเริ่มงานตั้งแต่เวลา4โมงเย็นหรือ16นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีทางเข้าอยู่2จุดคือบริเวณแยกสถานีตำรวจแล้วก็บริเวณหน้าร้านแพรแก้วปากซอยโรงแรมบัวขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินเมืองแพร่ก็วันอาทิตย์เย็นๆบรรยากาศดีๆอากาศดีๆก็เริ่มกันได้นะครับอันนี้ก็ถึง3ทุ่มประมาณนั้นเนาะยังมีการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นอาหารเครื่องดื่มผลไม้เครื่องมือเครื่องใช้ตุ๊กตาของฝากอะไรต่างๆน่าจะอยู่ในงานนี้หมดเลยงานนี้ก็จัดโดยสำนักงานหอการค้าจังหวัดแพร่นะครับครับผมอันนี้นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนะก็ทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสี่โมงนะครับ16นาฬิกาไปจนถึง3ทุ่มนะครับก็คงจะพอดีนะ3ทุ่มอากาศดีๆครับผมยังไงก็ถ้าสนใจใครที่มีอะไรที่จะขายนี่ติดต่อไปได้ไหมครับได้เลยที่หอการค้าติดต่อไปที่หอการค้าได้เลยนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่เบอร์คือ0545228330ครับผมเอาเบอร์พื้นฐานนี่ก็แล้วกันนะครับ0545228330ครับผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ0545228330ครับครับติดต่อไม่ได้ไปกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินหมื่นนะพี่ได้กันหรือยังได้กันหรือยังครับพ่อแม่พี่น้องครับบางคนก็ยิ้มบางคนก็ยิ้มรอครับผมบางคนก็รออยู่ครับผมเรื่องนี้นะครับเนาะมีการดำเนินงานกันยังไงบ้างครับเราจะมีรอบเก็บตกสำหรับคนที่ท่านที่ยังไม่ได้เงิน 10,000 บาทนะครับก็จะมีรอบที่1เนี่ยวันที่22ตุลาคมนี้เดือนนี้อีก10กว่าวันเนี่ยก็จะเป็นรอบเก็บตกรอบที่1นะครับรอบเก็บตกรอบที่2ก็จะเป็นวันที่22พฤศจิกายนอีก1เดือนต่อมานะครับและครั้งที่3ก็จะเป็นวันที่22ตุลาคมอีก1เดือนถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบรูปแบบการเก็บตกของภาคราชการของเราโดยก็แนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยพยายามทำผูกกับตัวพร้อมเพย์ก็ต้องไปทำที่ธนาคารที่ท่านถนัดนะครับแล้วก็ท่านกรุณาตรวจสอบบัตรต่างๆของท่านไม่ว่าจะเป็นบัตรคนพิการหรือบัตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยว่าให้มีอายุไม่หมดอายุบัตรยังอยู่ที่ท่านนะไม่ได้ไปฝากใครไว้จริงต่างเหล่านี้ที่ก็จะไปผูกกับมิจฉาชีพอีกเช่นเดียวกันว่าหลังจากที่ท่านมีความพร้อมแล้วเนี่ยสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกระทรวงการคลังหรือทางจังหวัดก็ได้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้เราจะมีกำหนดการและรายละเอียดที่จะไม่ให้ถูกหลอกยังไงบ้างแต่เราจะมีรอบเก็บตกอีก3รอบนะครับคือ22ตุลา22พฤศจิกาและ22ธันวาครับ3รอบเก็บตกครับผมในจุดนี้เนี่ยท่านครับจากที่เราจากที่ผมได้ไปในพื้นที่บ้างนี่นะครับก็ไปรับทราบว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์นะครับกับธนาคารแต่ว่าธนาคารที่ท่านไปผูกพร้อมเพย์ด้วยเนี่ยธนาคารตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรนะเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของบัญชีอ๋อกันไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีครับผมก็เลยกลายเป็นว่าตกไปเลยไม่ได้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามันก็จะมีกลุ่มอยู่บางกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยท่านไปติดต่อแล้วท่านก็คงจะต้องไปทำธุรกรรมไปผูกพร้อมเพย์ธนาคารที่มีการเคลื่อนไหวถูกต้องครับ
อันนี้ก็ต้องไปแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าที่ธนาคารที่ท่านติดต่อนะครับว่าบัญชีต่างๆนานเหล่านี้ยังเป็นบัญชีที่เขาเรียกว่าแอคทีฟหรือเปล่าคือเป็นบัญชีที่มีการใช้และสามารถใช้ทำนิติกรรมทางการเงินได้ต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็แนะนำแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็จะลำบากหน่อยถ้ายังไงเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบกับทางสำนักงานคลังจังหวัดได้หรือว่าธนาคารที่ท่านผูกกับพร้อมเพย์ที่ท่านจะไปติดต่ออันนี้ครับก็ขอให้แนะนำให้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนเพราะว่าแต่ละคนปัญหาก็จะเป็นความหลากหลายที่ไม่ซ้ำซ้อนครับผมก็ในส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะฝากข้อมูลไปถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับกับผู้ที่อยู่กลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับแล้วยังไงก็ให้ความให้การแนะนำให้ความช่วยเหลือท่านนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเงินหมื่นเนี่ยมันสำคัญนะครับสำคัญมากสำคัญต่อการใช้ใจนะครับท่านครับนะในส่วนของประเด็นนะครบนี่เกี่ยวกับเรื่องของนะครับสถานการณ์การตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดแพร่นะครับนะก็เกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนก็นะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนะอันนี้ก็นะท่านจะมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนจะนำผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยไปขายนะครับนะอย่างข้าวนี่ความชื้นครับเท่าไหร่ครับ 15% 30% นะครับแต่ถ้าเกิน30นี่ทางจุดรับซื้อก็คงจะแย่นิดนึงก็คงจะแย่นิดนึงนำเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยครับราคาสินค้าเนี่ยก็จะแปรผันตามปริมาณความชื้นซึ่งหลักๆจังหวัดแพร่ของเราที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรหลักก็จะมีข้าวมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีลองกองมีปาล์มน้ำมันนะครับอันนี้ทั้ง3ส่วนเนี่ยข้าวเนี่ยก็จะดูที่ความชื้นถ้าไม่เกิน 15% ราคามันก็จะ 13,000 ต่อตันก็จะสูงหน่อยถ้าความชื้นเกินไปถึง 25% ขึ้นเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาเหลือ 12,000 ต่อตันบ้างรวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยถ้ามีความชื้นไม่เกิน 14.5% เนี่ยก็จะราคามันก็จะดีหน่อย 8.4 ถึง 9.15 บาทต่อกิโลแต่ถ้าความชื้นมันสูงเกินราคามันก็จะลงนะครับลองกองนี่จะดูตามขนาดถ้าเป็นเบอร์1ก็จะราคาสูงหน่อย30บาทต่อกิโลถ้าเบอร์2ลดหลั่นลงมาก็20บาทถ้ารวมๆกันคละๆก็12บาทต่อกิโลสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะแปรผันตามขนาดและความชื้นก็มันขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็การที่เราต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรว่าพยายามเก็บผลิตภัณฑ์ที่ดูความชื้นให้อยู่ในปริมาณการควบคุมให้มีคุณภาพแล้วเราจะมีราคาที่ยืนยันอยู่เป็นราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ของเราอันนี้สามารถตรวจสอบราคาได้ใน Facebook หรือเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับผมนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่นำมาเสนอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับนะที่เกี่ยวกับเรื่องของหมูเด้งนะครับนะเรื่องของการออมทองนะครับเรื่องของการถือศีลกินเจเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนงานนะมหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกนะครับแล้วก็การจัดงานแพร่คราฟต์นะครับแล้วก็ถนนคนเดินณถนนเจริญเมืองนะครับแล้วก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินแล้วก็การที่จะช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนได้รับเงินหมื่นกันทุกท่านทุกคนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับอย่าไปลืมนะครับไข่พัมไข่พัมไข่พัมครับผมไข่พัมนะที่สามารถที่จะเลี้ยงได้ผลิตได้นะครับใครที่ประกอบกิจการร้านอาหารอยู่เนี่ยถ้ามีเมนูนี้เข้าไปอยู่อันนี้สำคัญเลยนะครับใช่ครับก็จะเป็นจุดขายนะครับจุดแลนด์มาร์คของท่านไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับท้ายนี้ครับท่านนะเวลาใกล้จะหมดท่านมีอะไรจะฝากสุดท้ายนี้นะฮะมีหนึ่งเรื่องที่กังวลใจผมมากก็คือจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดผู้สูงอายุและแน่นอนผู้สูงอายุก็จะมีการดูแลกันในรูปแบบที่ปัจจุบันก็ยังตั้งคำถามมาอยู่ว่าเหมาะสมหรือไม่หนึ่งสิ่งที่วันนี้ผมจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านให้ระวังหนึ่งสิ่งก็คือการบริโภคครับผู้สูงอายุจะมีเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตจากการบริโภคเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือสำลักติดคอครับคนสูงอายุเนี่ยหนึ่งเขาจะคอแห้งก่อนบริโภคอะไรเนี่ยกรุณาให้ดื่มน้ำให้มีความมีของเหลวเข้าไปในร่างกายมีของเหลวเข้าไปในคอสักนิดนึงแล้วการบริโภคของผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งท่านทานเองเนี่ยก็พยายามจะตักคำใหญ่ๆ
หลายๆอย่างภายในคำเดียวซึ่งพอมันเยอะปั๊บมันก็มีโอกาสที่จะสำลักสูงดังนั้นเนี่ยหนึ่งตรวจดูว่าถ้าคอยังฝืดคอยังแห้งให้ดื่มของเหลวเข้าไปก่อนให้ดื่มน้ำแล้วการบริโภคควรบริโภคคำขนาดพอดีปริมาณของที่บริโภคเนี่ยไม่ควรเกิน2อย่างอ่ะพูดง่ายๆคือตักทั้งข้าวตักทั้งกับตักทั้งน้ำแกงตักทั้งหมูเข้าไปด้วยเนี่ยมันหลายคำมันติดคอก็คำเล็กๆค่อยๆบริโภคและสำคัญที่สุดถ้าเกิดมีการสำลักติดคออาการจะมี2ลักษณะก็คือติดสำลักแบบรุนแรงกับแบบไม่รุนแรงถ้าไม่รุนแรงเนี่ยสังเกตได้ว่ายังพูดได้ยังหายใจได้แต่ถ้ารุนแรงถึงขนาดพูดไม่ได้เนี่ยถ้าท่านตกใจนึกอะไรไม่ออกโทร1669โทรไปถามเขาก่อนว่าทำยังไงเขาจะมีวิธีเอากำมือซ้ายประสานด้วยมือขวาเอานิ้วโป้งเข้านิ้วโป้งด้านซ้ายเนี่ยหันเข้าเอามือวางระหว่างลิ้นปี่กับท้องน้อยกระตุกขึ้นมันจะมีวิธีอยู่แต่อันนี้ถ้าใช่อันนี้ถ้าท่านไม่แน่ใจให้โทรถามการช่วยชีวิตมันมีระยะเวลาที่สั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วถ้ามีเวลาที่สั้นดังนั้นความตกใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าตกใจแล้วโทรไปหา1669ให้จำเบอร์นี้ก่อน1669สำคัญที่สุดคือตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุเราต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้วิธีอยู่กับผู้สูงอายุหนึ่งสิ่งที่วันนี้เตือนคือเรื่องการบริโภคแล้วเขามีโอกาสที่จะสำลักสูงดังนั้นหนึ่งสิ่งที่จะเตือนให้ดื่มของเหลวบริโภคแต่พอคำเวลาเขาทานแล้วพยายามอย่าไปชวนเขาคุยให้เขากินค่อยๆกินแล้วก็อย่าชวนคุยมากแล้วก็เราจะได้อยู่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ที่อยู่ไปด้วยกันอย่างมีความสุขครับครับผมนะสังคมผู้สูงอายุนะครับจังหวัดแพร่ก็ยืนอยู่ในหนึ่งในจังหวัดนะครับที่นะมีสังคมผู้สูงอายุนะครับที่เราจะต้องดูแลกันนะครับครับผมเช้าวันนี้นะครับรายการผู้ว่าแปรพบประชาชนนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมนพดลทองประไพนะครับก็ขอขอบพระคุณกับทางท่านผู้ฟังนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังทางวิทยุคลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามรับฟังรับชมทางแฟนเพจของสวทแพร่นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณกับทางท่านคุณากรคุณชหิรันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติเดินทางเข้ามาร่วมในรายการแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับพี่น้องประชาชนนะครับเช้าวันนี้จากลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่รายการผู้ว่าแปรพบประชาชนในวันศุกร์หน้าสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ